ในยุคที่ผู้คนจดจ่ออยู่บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือตลอดจนอุปกรณ์ไอทีต่างๆมากกว่าให้ความสำคัญกับบุคคลรอบข้างในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาก้าวไกลอย่างไม่หยุดยั้งจนทำให้ศีลธรรมกลับถูกมองว่าเป็นเรื่องล้าสมัยในยุคที่กองทัพข้อมูลข่าวสารต่างหลั่งไหลมาสู่ตัวเราตลอดเวลาทุกทิศทุกทางทำให้ใจของเรานั้นถูกดึงออกนอกตัวและที่สำคัญใจของเราไม่เคยได้หยุดพักเลยเพราะเหตุนี้เราจึงไม่เคยได้ลิ้มรสความสุขที่แท้จริงจากภายในซึ่งเกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาหลับตาหยุดใจซึ่งเป็นวิธีการเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เรานั้นเปี่ยมสุขสมปรารถนาในทุกสิ่งและสามารถเข้าถึงที่พึ่งที่แท้จริงภายในได้ซึ่งในเรื่องนี้หลวงพ่อธรรมชโยได้เมตตาให้โอวาทเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไว้ดังต่อไปนี้ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ในตัวเราไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนถ้าแสวงหาผิดที่ก็ไม่พบถ้าแสวงหาถูกที่จึงจะพบเมื่อพบแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงสรุปให้ฟังว่านัตถิสันติปรังสุขังใจหยุดใจนิ่งเป็นบรมสุขคือใจที่ปลดปล่อยวางจากอารมณ์ต่างๆทั้งหมดจากความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ต่างๆเหล่านั้นสิ่งที่เป็นภายนอกให้หันกลับมาหยุดนิ่งอยู่ภายในสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่ของจริงเป็นเพียงแค่เครื่องอาศัยชั่วคราวเท่านั้นไม่ช้าก็จะแตกดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนื่องจากไม่ใช่ของจริงมันจึงมีสภาพอย่างนั้นจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของจะเป็นอะไรก็ตามก็เป็นอย่างนั้นแหละพระพุทธองค์ทรงสอนให้เรารู้จักว่าเมื่อมันไม่ใช่ของจริงมันมีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นจึงไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นว่านั่นเป็นของเรานั่นเป็นตัวเราถ้ายึดแล้วก็ไม่ได้อะไรปล่อยแต่ทำให้เกิดความทุกข์ใจแต่สิ่งที่เป็นของจริงนั้นอยู่ในกลางใจเราในกลางของกลางตัวเราตรงที่ใจหยุดใจนิ่งนั่นแหละคุณผู้ชมคะความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ใดที่หนึ่งในโลกหากแต่อยู่ในกลางกายของมนุษย์ทุกๆคนนั่นก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7ตำแหน่งแห่งความสุขสมปรารถนาในทุกสิ่งและก็เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่หลวงพ่อธรรมชโยเคยปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ